สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับผมการตัดข้อผมนะครับผมในการใช้กรรไกรที่ทำให้เลเยอร์ต่างๆมันเรียงได้ง่ายขึ้นนะครับผมแบ่งช่อผมออกมาเลยครับพยายามจับช่อผมให้เป็นระเบียบเห็นไหมครับหนึ่งองศาครับสมมุติเราดึง135เห็นไหมเราก็ใช้กรรไกรฟิกอย่างนี้ง่ายขึ้นไหมครับดูตอนตกนี่กับถ้าทำท่านี้ทั้งแขนทั้งอะไรยังจะไปหมดเราเปลี่ยนใช้ท่านี้ดูเอายืนดูนี่นี่ดูนี่ท่ายืนท่าตรงมากโอเคเราไปฝึกยืนกันนะครับจะได้ไม่ปวดแขนปวดหลังโอเคขอบคุณครับ